ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชลาพุชาคำเป็นนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ว่าการอำเภอจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ที่นี่ก็จะมีการประชุมมาตรฐานชุมชนหรือว่ามชช.นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราก็ไปพบคุณสุภาพรเข็มทองกันเลยค่ะวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยกลุ่มงานส่งเสริมนะคะได้จัดฝึกอบรมในเรื่องของมาตรฐานงานชุมชนให้สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะโดยประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็เครือข่ายและกลุ่มองค์กรต่างๆโดยมีกลุ่มองค์กรที่เข้ารับการอบรมทั้งหมดนะวันนี้ก็คือ15ท่านนะคะมาจากทั้งหมด9อำเภอในของจังหวัดพะเยาอะค่ะค่ะวัตถุประสงค์สำหรับการจัดประชุมมาตรฐานงานชุมชนในวันนี้นะคะเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางของการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานงานชุมชนให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในการที่สมัครเข้าระบบมัดงานมาตรฐานงานชุมชนนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือเจ้าหน้าที่และกลุ่มองค์กรต่างๆนะคะมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของงานระบบมาตรฐานงานชุมชนที่จะต้องผ่านการประเมินและการรับรองและได้การยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆวันนี้ก็ได้มีการประชุมมาตรฐานชุมชนหรือมชช.ค่ะในโครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนค่ะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะนางสาวณชลาพุชาคำรายงานจากที่ว่าการอำเภอจังหวัดพะเยาค่ะ